ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมุติว่าใครต้องการที่จะทานเป็นรูปอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังเป็นปัญหาในบ้านเรานะคะเพราะว่ายังมีอาหารเสริมหลายแบรนด์นะคะที่ผลิตในบ้านเราแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าใช้รูปของเรสเวอร์เทลในรูปไหนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องดูนะคะรูปนะคะของตัวสารสกัดที่ใช้นะคะเพราะว่าเรสเวอร์เทลในรูปทรานส์เท่านั้นนะคะที่จะเป็นรูปที่ใช้ในงานวิจัยแล้วก็ค้นพบประโยชน์ว่ามันถึงจะสามารถดูดซึมได้แล้วก็พบประโยชน์ในเรื่องของการชะลอวัยยืดอายุขัยหรืออะไรต่างๆเนื่องเพราะฉะนั้นนะคะรูปนะคะของเรสเวอร์เทลก็สำคัญนะที่จะต้องอยู่ในรูปของทรานส์เนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านชราได้อย่างดีนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะเห็นว่านะคะผลลัพธ์นะคะในการช่วยในร่างกายในด้านต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากเลยเนาะทั้งเรื่องหัวใจอย่างที่บอกนะคะระดับเบาหวานการอักเสบอะไรต่างๆนะคะก็มีงานวิจัยค้นพบเยอะมากๆนะคะแล้วก็กลไกในการอธิบายเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วย1กลไกอีกต่อไปหรือว่า SART1 อีกต่อไปนะคะเพราะจากเห็นจากภาพนี้ไหมเอ่ยจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาพบนะคะกลไกหรือว่าแมคคานิซึมนะคะมากมายนะคะที่อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือว่าที่มันเกิดขึ้นนะคะในร่างกายของเราเนอะที่เรสเวอร์เทลนะคะจะสามารถไปมีผลนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อรีเซปเตอร์ต่างๆในร่างกายเห็นไหมคะมันเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจเลยว่าประโยชน์นะคะของตัวของเรสเวอร์เทลต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยถึงมีเยอะมากนะคะเพราะว่ากลไกก็เช่นกันนะเขาพบว่ามันสามารถที่จะมีผลนะทั้งในระดับตัวของสาย DNA ได้เลยเนอะแล้วก็อีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ SART1 แล้วนะคะมันมีกลไกอีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะคะที่สามารถเรสเวอร์เทลเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าปรับการทำงานนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่างๆต่อร่างกายเนาะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะประมาณตรงนี้เนาะเยอะไหมละเอียดไหมขอดูเวลาก่อนกี่นาที19 นาทีเองง่วงนอนกันหรือยังคะพูดเร็วไปไหม ก็ประมาณนี้นะคะทรานเรสเวอร์เทลถ้าทานเข้าไปเป็นเวลานานจะเกิดปัญหาอะไรไหมคะเดี๋ยวกิ่งขออนุญาตนะคะเปิดอันนี้ให้ดูเลยเนาะขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะก็คือจากตัวของหนังสือเล่มนั้นนะคะเดี๋ยวขอสลับไปเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคุณหมอเนื้อหาดีมากขอบคุณมากค่ะถึงบอกว่าจะแบบลงรายละเอียดทั้งหมดเลยเพราะเชื่อว่ามีบุคลากรทางการแพทย์อยู่เยอะมากนะคะขอสลับไปนิดนึงนะคะตอบคำถามของคุณหมอนะคะในนี้เป็นหนังสือที่กิ่งบอกนะคะนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าปกนิดนึงนะคะ cover ก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะเนาะเดี๋ยวกิ่งจะเลื่อนไปที่ตัวของ resveratrol เพื่อที่จะตอบคำถามของคุณหมอนะคะอยู่ที่นี่นะคะ resveratrol เนาะตรงนี้ rating เนี่ยคือเป็นคะแนนที่เขาให้นะคะว่าเต็ม5 ดาวเนี่ยเขา rating ให้ rate ให้ตัวสารสกัด resveratrol เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยยืดอายุขัยหรือว่าเป็น lead ของการเป็น anti aging อ่ะก็คือ5 เต็ม 5โอเคไหมคะทีนี้เนี่ยในนี้ก็จะมีบอกอยู่ละเอียดทุกอย่างนะคะทีนี้เนี่ย duration เห็นไหมคะอันนี้ก็คือตอบคำถามของคุณหมอนะคะว่าในเรื่องของการทานในระยะยาวจะมีปัญหาไหมนะคะก็คือจากหนังสือเล่มนี้นะคะที่นายแพทย์ท่านนี้เขียนไว้นะคะเขาก็คือบอกไว้ว่า duration of use นะคะก็คือ no break in use are required นะคะก็คือสามารถที่จะทานได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้เกิดปัญหานะคะหรือว่ามีความอันตรายใดๆเนาะนะคะคุณหมออันนี้ก็คือตอบคำถามนะคะจากหนังสือเล่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอลองให้ดูคำนิยามนิดนึงนะคะว่า5 เต็ม 5เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะอุ๊ปส์เลื่อนนิดนึงนะคะอันนี้คือแพทย์ที่เขียนนะคะใช้นามปากกาว่าดร. X นะคะคุณหมอเอา side effect ใช่ไหมคะโอเคค่ะเลื่อนไป side effect ก่อนนะคะ resveratrol นะคะเห็นแวบๆไปดูกันนะคะ side effect เห็นไหมคะ
ก็คืออย่างที่บอกนะคะคือเรสเวอราทอลเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งนะคะที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการเขาเรียกว่าลดการเกาะกลุ่มของหลอดเลือดนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะก็คือถ้าโดสที่สูงเกินไปอาจจะมีผลในเรื่องของการรบกวนนะคะยานะคะเช่นตัวของวาฟารินเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเรื่องเดียวนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยนะคะที่ออนวาฟารินนะคะหรือว่าเกร็ดเลือดยาต้านเกร็ดเลือดต่างๆนะคะถ้าออนวาฟารินเนี่ยการจะทานเรสเวอราทอลเนี่ยควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะหรือว่าถ้าสมมติจะทานเนี่ยก็คือจะต้องทานให้สม่ำเสมอเพื่อที่คุณหมอจะได้ปรับโดสของวาฟารินนะคะแต่ว่าไซด์เอฟเฟกต์อื่นๆสำหรับเอนเซดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหรือว่าการทานแอสไพรินเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะเท่าที่กิ่งศึกษามาก็คือจำเป็นแค่ตัวยาวาฟารินเท่านั้นนะคะที่เขาเรียกว่าจะต้องระวัง drug interaction หรือว่าการตีกันเนอะระหว่างอาหารกับยา food drug interaction นะคะส่วนคนที่ออนพวกแอสไพรินหรือว่าเอนเซดพวกนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องกังวลใดๆนะคะคุณหมออืมประมาณนี้นะคะจากหนังสือเล่มนี้นะคะกิ่งจะเลื่อนไปให้ดูคำนิยามนะคะอันนี้นะคะคือ rating system นะคะของขอบคุณค่ะทุกไลค์แล้วก็ทุกหัวใจนะคะ มาดึกแต่ยังอยู่กันขอบคุณทุกคนมากๆโอเคเดี๋ยวให้ดู rating system นะคะที่เมื่อกี้ Resveratrol ได้คะแนน5เต็ม5นะคะแปลว่าอะไรนะคะอ้าวขอโทษทีค่ะกดเพลินเด้งหายไปเลยเอาใหม่หายขอเลื่อนใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยขอโทษทีนะคะเอาใหม่ขอเลื่อนลงใหม่ว่าคะแนน5เต็ม5ของตัวของสารสกัดเรสเวอราทอลนั้นหมายถึงอะไรเนาะมาแล้วนะคะนี่นะคะ5เต็ม5เนี่ยคือเขาบอกว่านะคะแปลว่าสารสกัดนั้นๆ นะคะจะมีนะคะฤทธิ์นะคะเป็น powerful anti-aging property นะคะ in all user should be considered a key component of any serious life extension program เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันหมายความว่ามันเป็นตัวที่อุ้ยเอาขอโทษค่ะจะกลับมาทางหน้านะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าได้คะแนน5เต็ม5เนี่ยความหมายของท่านดร.เองเนี่ยก็คือหมายความว่ามันเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระหรือว่าช่วยในการชะลอวัยเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นตัวที่หากใครที่ต้องการที่จะมีอายุยืนยาวหรือว่าเขาเรียกว่านั่นน่ะต้องการชะลอวัยนะคะก็ควรที่จะพิจารณาที่จะใช้สารสกัดพวกเหล่านี้นะคะที่ได้คะแนน5เต็ม5เนาะประมาณนี้นะคะ